สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวน้องชมพู่กันต่อนะคะชาวโซเชียลพูดแล้วเรื่องผีฟ้ามีจริงเป็นตำนานเล่าต่อกันมาแล้วได้มีโพสต์จากเพจออยสีและผองเผือกเฟรนด์ได้โพสต์อย่างน่าสนใจเลยนะคะมีข้อความระบุว่าโลกโซเชียลก็ดูทุกอย่างจากสื่อทุกคนวิจารณ์ตามการกระทำของบุคคลนั้นๆที่พูดออกสื่อพฤติกรรมคำพูดที่สาวิตรีกับลุงพลที่เห็นในสื่อทุกสื่อส่วนตัวแอดเองที่ติดตามมาร้อยกว่าวันทำใจให้เป็นกลางไม่ได้เลยโดยใช้ความรู้สึกว่าหากเราเป็นสาวิตรีเราจะจุดจุดจุดหากเราเป็นลุงพลเราจะจุดจุดจุดและจุดจุดจุดยิ่งย้อนกลับไปตั้งแต่14พฤษภาคม63จนมาถึงวันนี้ทำไมและทำไมตอนนี้คืออะไรเกิดอะไรขึ้นกับเด็กน้อยคนหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านนี้กกกอกตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาล้อมรอบแอดเกิดมีการอยากเรียนรู้วิถีชีวิตธรรมเนียมประเพณีของหมู่บ้านนี้ข้อสงสัยที่อยากถามเผื่อมีผู้รู้ผีฟ้ามีจริงในชุมชนภูไทยจริงหรือคืออยากถามว่าหมู่บ้านกกกอกนับถือผีฟ้าหรือไม่ที่แอดถามอย่างนี้คงไม่ใช่หมายความว่าแอดพาดพิงหรือใส่ร้ายใครนะแค่อยากรู้ค่ะในการนับถือผีฟ้าแอดเคยเห็นแต่ในหนังเรื่องจริงมีไหมคะยอมรับว่าเผือกจากนั้นนะคะก็มีประชาชนในโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพจออยสีและผองเผือกเฟรนมาณที่นี้ด้วยนะคะโดยชาวออนไลน์ได้แสดงความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ค่ะคนแรกบอกว่าผีฟ้าอาจมีคนนับถือจริงแต่คดีน้องน่าจะไม่เกี่ยวกับผีฟ้าแน่คนต่อมานะคะแต่ยายเคยเป็นผีฟ้ามาก่อนนะคะและปัจจุบันนี้ก็ไม่ทราบว่ายังคงเป็นอยู่หรือเปล่าเพราะยังไม่ได้ทำพิธียกเลิกหรือให้ใครรับแทนนะคะคนต่อมาผีฟ้ามีจริงค่ะเคยเห็นและเข้าร่วมในพิธีฟ้อนด้วยตอนเป็นเด็กคนต่อมาอีกนะคะแล้วผู้ที่นับถือต้องแลกมากับอะไรและให้ได้มากับอะไรคะคนต่อมาบอกว่าตามที่มีประสบการณ์ปู่เราเป็นผีฟ้าและแม่เราจะปวดหัวทุกวันพระต้องไปทำพิธีรำผีฟ้าเหมือนในหนังเลยพ่อปู่ตายพ่อกับอาก็เผาทุกอย่างไปพร้อมปู่ก็ไม่มีผู้สืบต่อนะคะส่วนแม่ก็สวดมนต์ไหว้พระอาการปวดหัวก็มีบ้างและพาแกไปหาหมอก็หายค่ะคนต่อมาตามที่เคยได้ยินนะคะสิ่งที่จะได้จากการเลี้ยงผีฟ้าคือความมั่งคั่งร่ำรวยปราศจากโรคภัยประมาณนี้ค่ะเท็จจริงประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยคนต่อมานะคะผีฟ้าต้องเอาเด็กบูชาหรอคนต่อมาบอกว่าไม่จริงค่ะคนต่อมาบอกว่าขอเผือกนะคะแม่เคยเล่าให้ฟังเพื่อนแม่ย้ายถิ่นฐานมาจากอีสานมาอยู่สระแก้วแถวอำเภอวัฒนานครเขานับถือผีฟ้าปีหนึ่งเลี้ยงทีหนึ่งคือล้มวัวล้มควายช่วงทำพิธีเขาจะเอาวัวหรือควายหรือหมูไก่อะไรก็แล้วแต่ที่เจ้าร่างทรงผีฟ้าได้กำหนดไปแล้วเอาไปผูกหลักตรงลานพิธีระหว่างยังไม่หมดสัตว์ที่เลือกผูกไว้จะล้มตึงขาดใจตายตรงนั้นเลยค่ะแม่เล่ามาแบบนี้คนต่อมาได้ข่าวว่าวัวหรือควายของตาชาญตายโดยไม่รู้สาเหตุผีฟ้ามาเกี่ยวด้วยหรือเปล่านะคนต่อมานะคะก่อนน้องจะเสียชีวิตบ้านยายทำพิธีเกี่ยวกับผีฟ้าอยู่จ้ะและคุณยายเองเป็นผีฟ้าอยู่จ้ะคนต่อมาแล้วผีฟ้าต้องนับถือต้องเส้นไหว้ชีวิตเหมือนในหนังไหมคะคนต่อมาตอบว่าเหมือนกันนั่นแหละแล้วคนต่อมาก็บอกว่าเราเคยเห็นคนแถวบ้านเขาเป็นปอบเวลาใครป่วยเขาจะไปเยี่ยมและคนนั้นก็จะตายแบบไม่มีสาเหตุ
แล้วเขาจะพูดว่าตับคนนั้นอร่อยไม่อร่อยพอตอนหลังๆกินใครไม่ได้ก็กินลูกหลานตัวเองตายไปทีละคน2คนแบบไม่มีสาเหตุจนลูกสาวคนเล็กเขาทนไม่ไหวฆ่าแม่ตัวเองเพราะกินลูกหลานก็เลยสงสัยปอบกับผีฟ้าแบบเดียวกันเปล่าคะคนต่อมานะคะบอกว่าผีฟ้ามีจริงครับไม่ใช่แค่ในหนังในละครผีฟ้าสืบทอดรุ่นต่อรุ่นมานานแต่โบราณผีฟ้าคือภูมิปัญญาบวกความเชื่อแขนงหนึ่งที่คนชนบททำพิธีรักษาคนเจ็บป่วยผีฟ้าไม่ทำร้ายคนอะไรใดๆเหมือนเราคิดคนต่อมานะคะมีคนนับถือค่ะมีแน่นอนคนภูไทยหรือคนอีสานยังนับถือค่ะอาจหมดรุ่นพ่อแม่บางครอบครัวไปลูกๆหลานๆไม่มีคนสานต่อเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงเข้ามาเม้มใต้คลิปกันได้นะคะหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ